ขยับลงมาดูที่จังหวัดตรังกันนิดนึงคุณผู้ชมครับเมื่อวานมันมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งฉายาของเขาเนี่ยนะเมียกโคกพลาถูกกระสุนขนาดจุด45รัวเข้าเต็มตัวเลย3นัดแล้วนอนตายอยู่บริเวณกลางทุ่งแบบนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็ประสานกับภรรยาให้เข้ามาดูเนี่ยคือร้องไห้เลยเพราะไม่คิดว่าหัวของตัวเองจะถูกยิงตายกลางทุ่งแต่ชาวนี่เราก็คือไม่ได้ยกตัวเข้าไปดูอ่ะแล้วต้องให้คนในครอบครัวกันเอาไว้รอบนอกชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนโทรมาหาเมียโคกพลาเนี่ยให้มาหาที่คอกวัวตรงนี้แหละแล้วจากนั้นก็มีคนเห็นว่าเมียโดนวิ่งไล่ยิงออกมากลางฝนกระสุนเจาะ3นัดตายคาที่นะฮะความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงตกค่ำนายณัฐนนท์หนูคลังหรือฉายาสุดหล่อโคกพลาเดินทางไปมอบตัวกับทางด้านของตำรวจนะครับที่สภ.เมืองตรังโดยสีหน้าเคร่งเครียดเลยนี่คือภาพตอนกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวไปส่งพิสูจน์หลักฐานก่อนตรวจหาคราบขม่าวดินปืนแล้วก็จะนำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นทางด้านของพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะก็คือทางด้านนายณัฐนนท์เนี่ยยังคงให้การภาคเศษไม่ลงในรายละเอียดว่ายิงเขาทำไมแต่เอาปืนแล้วก็ชนิดของแมกกาซีนคือจุด45รับแค่ว่าเอาไปทิ้งลงแม่น้ำตรังเท่านั้นแล้วณัฐนนท์กับเมียคนตายก็เป็นเพื่อนกันแต่ยังไม่ลงรายละเอียดไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจเองมีการเค้นสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะโดยมีการนำตัวนายณัฐนนท์ไปชี้จุดตามที่มีการกล่าวอ้างว่าเอาปืนไปทิ้งลงแม่น้ำตรังนี่นี่คือภาพล่าสุดคือตอนเช้าแล้วทางด้านณัฐนนท์เองเล่าบอกว่าเอาผ้าห่อปืนแล้วก็เวียงสุดแรงลงแม่น้ำตรังตรงบริเวณกลางสะพานพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางด้านของตำรวจควบคุมตัวมือปืนได้ซึ่งตอนนี้ยังให้การปฏิเสธยังให้การภาคเศษอยู่นะฮะอยากให้ลองไปฟังแม่ของเมียกพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมาดูตำรวจพาตัวมือปืนมาทำชี้จุดด้วยแต่นะว่าคือไม่พี่ไม่ได้โกรธนะคือพี่ไม่ได้โกรธพี่รู้ว่าคือคนเราอ่ะมันมาถึงจุดของมันก็ทุกคนต้องมีการตายนะคะแต่ว่าอยากรู้ว่าทำน้องทำไมใจที่ทำน้องก็คือต้องบอกข้อมูลตามเป็นจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคือคุณพูดอะไรไปก็ได้ข้อความของเขาบอกว่าไม่จิตนาก็ไม่ตั้งใจก็คือแค่นั้นเหรอคะแค่นั้นกับชีวิตคนคนนี้ที่แม่เขาต้องมาดูชี้จุดโยนทิ้งปืนเนี่ยเพราะว่าแม่กับณัฐนนท์เองรู้จักกันนะฮะเพราะณัฐนนท์อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นเพื่อนกับเมียโคพลาก็ไม่คิดว่าเพื่อนกันจะมาฆ่ากันตายแบบนี้ณัฐนนท์รับแค่ว่าอยู่กับเมียกที่คอกวัวชนจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุพอมันมีการยิงกันเกิดขึ้นก็เอาปืนมาทิ้งน้ําแล้วพอมาเจอแม่ของเพื่อนทั้งนั้นแหละก้มกราบเลยเจอแม่พูดเข้าไปโอ้ยไม่จริงเลยอยากพ่อแม่จริงเลยอยากพ่อแม่จริงไม่จริงเลยอยากพ่อแม่จริงจริงก็ไม่ได้เลยเลยก็ไม่ได้นู่นเลยพ่อแม่เหมือนอยู่ในตุ๊กตาเลยเว้ยลูกไม่ตั้งใจลูกต้องนอนคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ตำรวจเองต้องมีการเค้นสอบปากคำณัฐนนท์อีกรอบหนึ่งมีใครร่วมขบวนการไหมแล้วก่อเหตุแบบนี้แม้ว่าณัฐนนท์จะบอกไม่ได้เป็นคนยิงแต่เอาปืนมาทิ้งแล้วคนที่เกี่ยวข้องใครคือคนยิงตำรวจเค้นสอบปากคำอยู่ซึ่งเบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่ประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ